ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้บริษัทนี้คือพุทธบริษัทนะคะไม่เหลวไหลเลยภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนๆเราไม่อยู่กับสิ่งไร้สาระเลยเห็นไหมภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่หาดูได้ยากในโลกคือพวกที่ไม่เหลวไหลไม่เหลวแหลกและเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นสาระล้วนๆไม่ไร้สาระตั้งแต่เป็นเนี่ยค่ะสุปฏิปันโนละโสดาบันเป็นบุคคลที่ควรบูชาควรต้อนรับควรทำบุญควรอัญเชิญเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทั้งชายและหญิงที่ถวายทานต่อเนื้อนาบุญทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกาแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีผลมากถวายมากก็มีผลมากถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นบุคคลที่ควรบูชาควรเข้าไปทักษิณาทานอัญเชิญอย่างเงี้ยนะคะไกลยังไงก็ต้องไปห่อเสบียงไปกินกลางทางยังต้องไปในสมัยโบราณนะคะโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์นักบวชเป็นโสดาบันได้เป็นสกิทาคาได้เป็นอนาคาได้เป็นอรหันต์ได้ปุถุชนเปลี่ยนมาเป็นโสดาบันได้สกิทาคาได้อรหันต์ได้แล้วก็บวชเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นเทพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายถึงบรรลุฌานที่หนึ่งคือมันมีวิตกวิจารปิติสุขและถึงจะเอกคตานะคะเราก็ต้องสงบจากวิตกวิจารเสียแล้วจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปิติคราวนี้ปิติสงบระงับละตอนแรกวิตกวิจารคราวนี้ปิติสงบระงับสุขสงบระงับละย่อมอยู่ด้วยอุเบกขามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวชั่วพร้อมรู้เร็วเสวยสุขด้วยนามกายอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาละนะคะเป็นนิรามสุขละถึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่และละสุขละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันเนี้ยอยู่ด้วยอารมณ์เดียวอุเบกขาเนี้ยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุจึงถึงความเป็นเทพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พูดถึงพร้อมเป็นพรหมเป็นอย่างไรเล่าด้วยจิตอันประกอบด้วยเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นพรหมย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้นึกถึงภพวิหารเลยทุกทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเทพคือมีความเมตตาคือเราก็มีสุปฏิปันโนระดับเทพระดับพรหมอย่างเงี้ยคือต้องมีคือต้องมีอยู่แล้วอะมันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันต้องละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้อยู่แล้วภิกษุพูดถึงอเนยชาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้เพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้พอผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจ
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะขยับต่อไปอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดทั้งปวงวิญญาณนี้ไม่ได้แปลว่าผีนะโอเคแล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจอะไรอะไรไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเข้าใจนะมันไม่มีเป็นอัตตาแล้วนะดังนี้แล้วแลอยู่เพราะการพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงอเนยชาย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ถ้าเราเห็นความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์อันนี้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยกำหนดหมายในอารมณ์สภาวะธรรมที่เกิดหนึ่งสิ่งนั้นเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้ค่ะคือตรงนี้ชื่อท่องไม่ได้ยังไม่เป็นไรเข้าใจหรืออธิบายสินะผู้ที่มีอากาสานัญจายตนะก็จะเป็นคนที่มองว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเราก็วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้อเนชยาคือแปลว่าการดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์อารมณ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงโอเคจบละนี่ไงอารมณ์ไม่เที่ยงเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในสภาวะนั้นโกรธไม่เที่ยงเบื่อไม่เที่ยงงกไม่เที่ยงสงสัยไม่เที่ยงฟุ้งซ่านไม่เที่ยงอย่าไปกำหนดหมายว่าเที่ยงนี่ไงมันจึงเป็นการเข้าถึงอากาสานัญจายตนะเป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่ามันต้องอย่างนี้ต่อไปอันสุดท้ายภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นชนิดชนิดคือทุกข์เป็นชนิดชนิดสมุทัยเป็นชนิดชนิดย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าการดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นชนิดชนิดคือนิโรธย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นชนิดชนิดคือมรรคกิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือละวางกิจต่อนิโรธทำให้แจ้งกิจต่อมรรคคือภาวนาต้องมีมรรคกับภาวนาภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้คือต้องทำกิจต่อมรรคคุณก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะถ้าคุณเป็นสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันเนี่ยบวชก็เป็นโสดาบันได้ไม่บวชก็เป็นโสดาบันได้ก็เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญที่ควรแก่การอัญเชิญรับทักษิณาทานแม้แต่คนจะทำบุญให้เราข้าวสารเพียงช้อนเดียวก็มีอานิสงส์ใหญ่พระอานิสงส์ใหญ่ค่ะ